กสทช.ร่วมกับสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กทปส.และสดท.จัดงานสัมมนาเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้การปรับตัวในยุคดิจิทัลของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาพิมพ์แล้วเขาเขียนให้เราอ่านเพราะเราตามเทคโนโลยีไม่ทันเด็กสมัยนี้ไปเร็วมากนะไปเร็วมากสื่อสารกันเร็วมากนะทีนี้เราต้องรู้ว่าเราจะใช้อะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่าไม่มีโทษอะไรมันต้องมาดูกันว่าการปรับตัวการในยุคดิจิตอลเนี่ยเราจะทำเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ดูวิทยากรนะวิทยากรหลายท่านเข้ามาแล้วกันรวมเนี่ยให้ความรู้กันเนี่ยเราต้องติดตามกันนะครับว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับให้ทันกับดิจิตอลนะอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจกันนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะคะพี่คิดว่าควรต้องมีการจัดเตรียมในเรื่องลูกหลานนะครับเรียนอย่างนั้นดีกว่าครับว่าเขามีการใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลในการอ่านข่าวที่ผ่านมานะครับเรามีการวันชนะไปกับการขับผลของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่เข้ามาจนนะครับในส่วนของโลกดิจิทัลนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันพาถมเข้ามานะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับเราจะทำยังไงให้รับการนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบหรือว่าในสาขาอาชีพของเรานะครับให้สามารถบรรลุเป้าหมายการมาพอสมควรนะครับเพราะว่าในส่วนของดิจิทัลเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มมาตั้งนานแล้วนะครับอย่างที่พี่แดงบอกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับ20ปีที่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับรู้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเติบโตนะครับในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มารุนแรงมากๆแล้วก็มีผลกระทบครับกับสื่อสารมวลชนนะครับใน5ปี10ปีที่ผ่านมาก็คงจะเป็นอะไรที่ท่านคงได้ติดตามข่าวสารกันอยู่แล้วนะครับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับก็สื่อนะครับเราสามารถเสพนะครับโดยอาจจะต้องไม่ผ่านทางสื่อพิมพ์ทางโทรทัศน์อย่างเดียวแล้วนะครับเราใช้มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับทราบรับรู้ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับไปกับการอบรมในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับในการที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็กับการพัฒนาตัวเองนะครับขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะเอามาแจ้งในส่วนของว่าเป็นอะไรที่ผมว่าเราควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับ